สวัสดีค่ะวันนี้คุณหน่อยจะมาแกงเห็ด3อย่างนะคะส่วนประกอบของเราก็มีน้ำคั้นใบยะนางเข้มข้นนะคะอันนี้คั้นเองนะคะพอดีใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็มีเห็ดค่ะ3อย่างนะคะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดเป่าฮื้อเห็ดโคนญี่ปุ่นมีฟักทองค่ะแล้วก็มีใบแมงลักค่ะมีชะอมอันนี้เป็นเครื่องแกงของเรานะคะมีพริกมีตะไคร้มีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมนิดหน่อยค่ะอันดับแรกเราก็จะเอาน้ำใบยะนางใส่หม้อเลยนะคะจุดเตาไว้ก่อนเลยค่ะตั้งหม้อไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดแล้วเราจะมาตำพริกแกงกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตำพริกแกงนะคะสำหรับแกงเห็ด3อย่างตำหยาบๆนะคะใครชอบเผ็ดสามารถเติมพริกได้อีกนะคะจะไม่ตำละเอียดนะคะเราจะตำหยาบๆพอใส่แกงของเราลงไปเลยค่ะThank you.
ชื่อขาวนะคะเพราะว่าเมนูนี้จะทำเป็นเมนูมังสวิรัตินะคะคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จะได้กินได้ค่ะจะได้ทานได้ค่ะใส่ชื่อขาวลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ด3อย่างใส่ฟักทองของเราเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำแล้วได้ผลเป็นยังไงคอมเมนต์บอกคุณหน่อยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณหน่อยเบเกอรี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณหน่อยนะคะจะได้มีคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมได้ดูกันต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
่